หลายๆคนคงจะคิดถึงหนุ่มคนนี้อยู่ไม่ใช่น้อยสำหรับหนุ่มปีเตอร์คอมเดลันเดอร์ซึ่งแฟนๆไม่ได้เห็นผลงานของเขานานแล้วเหมือนกันโดยล่าสุดได้เจอหนุ่มปีเตอร์จึงได้รู้ว่าเขาไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนไกลเพราะช่วงนี้กำลังซุ่มถ่ายรายการแนว Avenger Reality Show ชื่อรายการว่า Rock on the Road ซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปบุกป่าฝ่าดงพบกับการผจญภัยหลากหลายรูปแบบซึ่งหนุ่มปีเตอร์คอนเฟิร์มว่าแฟนๆจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนรวมถึงผลงานด้านละครซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจะได้ประกบคู่กับนางเอกสาวระดับแม่เหล็กของช่อง3อย่างชมพู่อารยาซึ่งจะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้เป็นแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้อีกด้วยนอกจากนี้หนุ่มปีเตอร์ยังคุยโมว่าไม่ใช่แค่ผลงานละครเท่านั้นนะคะแต่ภาพยนตร์ที่เขากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็ยังได้ประกบกับสาวเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มทั้งประเทศอย่างอ้ำพัชราภาเรียกได้ว่างานนี้กลับมาทั้งที่หนุ่มปีเตอร์จัดหนักให้เลยสำหรับผลงานให้แฟนๆหายคิดถึงค่ะเป็นรายการไม่อันนี้ไม่เคยรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังจะมีผมกับแจ็คชวินเนี่ยครับซึ่งเหมือนกับเป็นพิธีกร2คนพาไปเที่ยวลุยป่าตกปลาอย่างเงี้ยครับซึ่งสนุกสนานกันมากไปถ่ายมาหลายเดือนออกไปเจอช้างป่าวิ่งไล่อย่างเงี้ยครับเจอแบบว่าเป็นลมเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยครับมีท่าดูดเลือดลุยแบบเป็นรายการที่แมนมากครับกำลังดีดกันอยู่แล้วก็โปรเจกต์งานก็เยอะครับช่วงนี้ก็มีรับเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงก็ลุยกันอยู่ด้วยเยอะมากครับช่วงนี้มันจะเป็นAdventure Reality Show ครับชื่อ Rock on the Road ครับใช่ครับใช่ก็ตอนนี้ผมรับเล่นเรื่องละครเรื่องใหม่ไปครับเล่นกับชมพู่ครับนานหายไปนานนานครับนานก็เป็น Love Comedy ครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มครับเริ่มจะเริ่มถ่ายเร็วๆนี้ครับตอนนี้ผมกำลังบุ้นกับการถ่ายหนังอยู่ถ่ายหนังพอดีได้มีโอกาสได้ถ่ายหนังกับอ้ําพัชราภานี่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นบทรับเชิญนะครับเป็นบทรับเชิญผมไม่ได้เล่นเป็นพระเอกแต่ว่ารับเล่นเพราะว่าอยากจะซ้อมมือลองร่วมงานกับพี่คิงก่อนเล่นละครเพราะละครนี่มันจะมีการถ่ายทําที่มันหนักมากอันนี้ก็ถือว่าซ้อมมือไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกนะคะที่หันไปจัดรายการแนวเรียลลิตี้ผจญภัยท้องป่าตามรอยรุ่นพี่อย่างหนุ่มติ๊กเจษฎาพรงานนี้หนุ่มปีเตอร์คงจะต้องระมัดระวังตัวให้ดีเพราะไม่งั้นจะเดินเมาได้ว่าเข้าป่านานจนมีแฟนเป็นหลิ่งและลืมหวั่นใจตัวจริงในเมืองไปอีกคนนะจ๊ะหนุ่มปีเตอร์